ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับเคโซชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับเรามาพบกันในส่วนของคลิปทําสีนะครับตัวที่เราจะมาทําสีกันวันนี้ก็คือฟิก u กอ t ์ไล a ์สแตนดาร์ดอุนตอรแมนแจ็คนะครับผมต,ตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นอุนเตอร์แมนสูตรนะครับอ,อันนี้ก็คือที่เราประกอบไว้เสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของอาวุธนะครับแล้วก็ อันนี้เป็นส่วนของตัว Jack. อุลตร้าแมนแจ็คอ่าเดี๋ยวนะครับเราจะไปลื้อทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มาเก็บผิวงานกันนะครับอ่าอันนี้พวกเกาะต่างๆนะแล้วก็แน่นอนจะมีส่วนของสติ๊กเกอร์ด้วยนะครับที่เราจะต้องใช้ในการบังพ่นด้วยนะครับอันนี้นะก็อันนี้นะครับก็เป็นตัวที่เราประกอบไว้ก่อนเดี๋ยวยังไงผมจะไปลือ คุณต้องแนนแจ็คนะครับแล้วก็แยกชิ้นส่วนทั้งหมดขัดปรับผิวให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราจะมาดูขั้นตอนการทำสีกันนะครับผมปไปเริ่มกันเลยครับออันนี้ก็เราแยกชิ้นส่วนนะครับแล้วก็เตรียมผิวเสร็จแล้วนะครับอันนี้นะยสีเงินเหมือนกันนะครับอันนี้ขัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มันจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดสามสามกลุ่มสีครับ กลุ่มแรกเนี่ยก็คือสีแดงสีเงินนะครับแล้วก็สีดำนะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของสีดำนะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปเริ่มทำสีกันเลยนะครับหลังจากที่เราแยกเสร็จเรียบร้อยนะครับผมอ่านะเดี๋ยวไปดูกันว่าสีแรกที่เราจะทำคืออะไรครับไป อ่าเราจะเริ่มทาสีกันนะครับสีขวดแรกที่เราจะทําก็จะเป็นการพ่นรองพื้นก่อนนะครับรองพื้นที่เราใช้นะครับจะเป็นตัวไพรเมอร์เซอร์เฟนะครับอ่าแบบเงานะขวดนี้นะครับ P 1สของ RS อ a d i s นะครับผมอ่ารองพื้นเนี่ยตัวเนี้ยนะครับจะค่อนข้างมีความเงานะครับแล้วก็อ่าค่อนข้างติดทนดีมากนะครับผมเพื่อนๆคนไหนที่แบบอ่า กำลังมองหาเนี่ยรองพื้นที่แบบเงาเงานะครับดาเงาเงาแล้วก็ราคาไม่แพงเนี่ยขวดนี้ก็ตอบโจทย์ได้นะครับในในแง่ของราคาที่ไม่แพงด้วยนะครับแล้วก็ความเงาของพัของของพลาสติกที่เราพ่นเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างออกมาดําสนิทเลยนะครับผมอ,อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสีขวดแรกนะครับและนี้นะครับก็คือตัวที่เราพ่นไว้เสร็จแล้วนะอันนี้ นะครับนี่เรามาดูตัวอย่างกันนี่นะครับนะความดําเงาเออจะได้ระดับนี้นะครับนี่ทีนี้เราก็พร้อมที่จะไปพ่นสีโลหะต่อกในขั้นตอนต่อไปเลยนะครับโดยสีโลหะเนี่ยจะแบ่งออกเป็นเราจะพ่นมีสีเงินนะครับซิเวอร์เนาะแล้วก็เมทัลลิกเลสนะครับผมแล้วก็ไอลอนนะก็จะเป็น3โทนนะครับที่เราจะใช้กับ อุลตรแมนสูตรนะใครที่แบบกำลังรอดูอยู่เนี่ยก็สามารถเอาสูตรสีทั้ง3ตัวเนี้ยไปลองใช้ดูก็ได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปพ่นสีโลหะกันเลยครับอ่ะสีตัวแรกนะครับที่เราจะมาพ่นกันก็คืออ่าสีซิลเวอร์นะครับอ่ะเราสามารถใช้ซิลเวอร์ยี่ห้ออะไรก็ได้นะแต่ในคลิปนี้เราใช้ซิลเวอร์เป็นสแตนด์ซิลเวอร์นะครับของ RS วดน,นี้อ่า เราสา да มารถพ่นไปที <amp> ่ช we well ิ้นงานที่เราพ่นรองพื้นดําเงาไว้เสร็จแล้วนะครับอ่าเวลาพ่นเนี่ยอาจจะพ่นสักสองชั้นนะชั้นแรกพ่นเสร็จแล้วปล่อยให้มันแห้งนะครับผมแล้วก็พอสีแห้งเสร็จแล้วเนี่ยเราพ่นอีกชั้นหนึ่งนะครับผมอสีที่ได้ออกมาเนี่ยจะได้ซิลเวอร์ที่ค่อนข้างสว่างนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างตัวชิ้นงานที่เราพ่นซิลเวอร์เสร็จแล้วอนี่จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ตรงเกาะหน้าอก เนาะอย่างอันนี้อันนี้เป็นต้นขาเนี่ยครับะจะได้ความเงาประมาณแบบนี้เลยนะอันนี้ตรงหน้าท้องนะครับนี่เราจะได้แบบนี้นะครับก็ซิวเวอร์ค่อนข้างออกมาดีนะครับสำหรับของ r s เนี่ยนี่นะครับได้ความเงาระดับนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของชิ้นงานซิวเวอร์นะครับหลังจากนี้เราก็ เก็บงานไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวรอตัดเส้นแล้วเดี๋ยวไปพ่นเขียรนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูสีถัดไปกันเลยครับอ่าหลังจากที่เราพ่นซิลเวอร์เสร็จไปแล้วนะครับเราจะแบ่งออกเป็นสองส่วนนะส่วนแรกก็คืออันที่เป็นสีซิลเวอร์แล้วเราพ่นเขียร์นะครับกาอีกชุดหนึ่งจะเป็สี่ชิ้นที่มันจะเป็นส่วนของปืนตรงนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยมันจะเป็นปืนตรงนี้ซึ่งโดยปกติมันจะติดสติกเกอร์สีส้มตรงนี้ เนี่ยอันนี้นะครับแต่เรากา็พ่นนะครับพ่นซิเวอร์ในส่วนของปลายกระบอกปืนไว้นะครับแล้วก็อันนี้ผมเลือกใช้เคีย์ส้มขวดนี้4เบอร์นย์ของไกอานะครับเป็นส้มที่ค่อนข้างออกมาดีสำหรับผมนะต้องบอกก่อนอเพราะว่าส้มตัวนี้เวลาพ่นเสร็จมันได้สีส้มที่ค่อนข้างกำลังโอเคเลยนะครับเนี่ยพอพ่นเสร็จมันก็จะได้สีแบบนี้ นี่อันนี้เราก็พ่นสีส้มที่อยู่ด้านในนะครับตรงนี้ไว้เลยอเวลาเราประกอบเสร็จเนี่ยปืนก็จะได้ในส่วนของสีส้มตรงนี้เข้ามานะครับโดยที่เราไม่ต้องอเขาเรียกไงเราไม่ต้องมานั่งติดสติกเกอร์ละนะครับก็จะได้เขียรส้มตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวปืนนะครับผม อ่าแล้วเดี๋ยวด้านหลังเนี่ยด้านหลังของชิ้นงานเนี่ยเราจะเอาเขาไปพ่นไอรอนอีกทีหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูสีถัดไปกันเลยครับอ่าสีตัวถัดมาที่เราจะมาทํากันนะครับก็เป็นสีของชิ้นสีแดงนะชิ้นสีแดงเนี่ยเราจะทําเป็นเมทัลลิกเลสนะครับตัวที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นสีเมทัลลิกเลสของจำไวนะเบอร์ยี่สิบเอ็ดนะครับผมมา เอ็กซ์ต้เมทัลเลดนะครับมันก็จะได้เนื้อสีที่เหมือนกับที่เพื่อนๆเ,เห็นในใน,ในตอนที่ผมพ่นเลยนะครับสีมันจะได้เมทัลลิกเลสที่แบบเม็ดสีที่ค่อนข้างละเอียดนะครับผมแล้วก็เนื้อของสีเนี่ยค่อนข้างออกมาดีนะครับผมเหมือนในรูปเลยแล้วเบื้องต้นเนี่ยพอสีแห้งแล้วอ่ะครับมันจะได้ฟิลอารมณ์เหมือนแบบเมทัลลิกเลสที่ยังไม่แดงเข้มนะมันจะเป็นแค่แดงออกชมพูนิดนึง นะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะ่ะเราถึงจะพ่นเคลียร์แดงนะผมใช้เคลียร์แดงของ RS เอสละกันนะครับผมอันนี้แต่เราสามารถใช้เคลียร์แดงยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับเพราะว่าแดงเคลียร์แดงแต่ละยี่ห้อเดี๋ยวบางทีความเข้มของสีมันไม่เท่ากันเนาะแต่รอบนี้ผมเลือกใช้เป็นเคลียร์แดงของ RS นะครับพอเราพ่นเสร็จเนะี่ยไม่ต้องพ่นหลายชั้นไม่ต้องพ่นเยอะนะครับพ่นแค่ประมาณแบบชั้นเดียวก็พอ นะแค่ชั้นเดียวก็พอนะครับมันจะได้แดงที่แบบค่อนข้างโอเคละเพราะว่าถ้าเราพ่นมากกว่านี้แดงมันจะเริ่มดํามากนะครับ <_ Aunt S 1> ก็ประมาณชั้นเดียวนะครับเคลือบเคลือบอย่แค่ชั้นเดียวเนี่ยเราจะได้แดงที่ค่อนข้างแบบลงตัวแบบที่เราต้องการนะครับผมอ,อันนี้ก็จะเป็นชิ้นสีแดงที่นี่เราพ่นเสร็จแล้วมันก็จะได้ประมาณนี้อ่านี่ประมาณนี้นะครับนี่อันนี้ส่วนเกาะด้านหลัง ความเงาแบบนี้เลยนะครับอันนี้ส่วนเอวนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชิ้นที่มันต้องทำสองสีเนาะก็คือครั้งแรกมันต้องทำซิลเวอร์ให้เสร็จก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยบางพ่นนะแล้วก็มาพ่นสีแดงเหมือนกันเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูแล้วกันนะครับจะได้เห็นไปด้วยเลยว่าออกมาเนี่ยเป็นยังไงนะครับนี่ เห็นไหมพอเราทำเสร็จนะครับมันก็ออกมาค่อนข้างโอเคนะนเห็นไหมครับนี่มันก็จะได้เนื้อที่เห็นเป็นสีซิลเวอร์เรียบร้อย นี่นะครับเลยจุดหน,นึ่งอ่าเนี่ยครับแผเ,เราก็จะได้สองโทนละ แดงแล้วก็ซิลเวอร์ด้วยนี่นะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนของการทำแมทเท l ริกเลสนะครับผมแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราจะเก็บรายละเอียดส่วนที่เหลือให้หมดเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะไปพ่นเขียบปิดงานแมทเทริกเลสกันนะครับผมหลังจากที่เราพ่นสีโลหะทั้งซิลเวอร์และแมท a l อริกเลสเสร็จแล้วนะครับผมสีตัวสุดายนะครับที่เราจะพ่น ก็คือตัวพ่นเคลียร์นะครับเราจะพ่นเคลียรเงานะครับเคลียรเงาเนี่ยผมเลือกใช้เป็นเคลียร์ของ Mr. Color นะครับ UV Cut GX นะครับตัวนี้เป็นเคลียรเงาอัาอนนี้นะครับ112อ่งสองทำไมต้องใช้เคลียรเคลียเงาแบบนี้นะครับเหตุผลง่ายๆครับเคลียร์บางตัวเนี่ยบางทีมันเขาเรียกไงอะ่ะมันอาจจะกัดสีโลหะนะครับแล้วก็มันค่อนข้างแรงแล้วกันนะสำหรับผมนะ จากที่ลองพ่นหลายๆตัวเนี่ยมันเกิดปัญหาก็คือสีโลหะมันหมองนะครับมันโดนกัดเยอะแต่ตัวเคียร์ของ G X เนี่ยนะครับเลือกใช้ตัวนี้เหตุผลง่ายคือมันค่อนข้างเงาแหละนะครับมันเงาแล้วก็การกัดของการโดนกัดเนี่ยมันก็จะน้อยด้วยนะครับมันก็เลยทําให้แบบมันค่อนข้างโปรเทคสีนะครับได้ดีมากนะ เดี๋ยวเรามาดูนี่อันนี้ก็จะเป็นชิ้นงานที่เราพ่นเคียงเงาเสร็จแล้วนี่ความเงาจะได้ระดับนี้เลยนะครับนี่เราจะเห็นว่าเนี่ยเวลาโดนแสงเนี่ยเราจะเห็นว่าสีแดงเมทัลลิกเนี่ยค่อนข้างแบบเงาวิ้งเลยนะครับอันนี้เป็นซิลเวอร์เหมือนกันนี่มันไม่ค่อยมีแบบความเสียหายของของหลังจากการพ่นนะเพราะว่าผมทํามาหลายตัวแล้วบางทีอ่ะพอเราพ่นเสร็จนะครับมันเกิดแบบอย่างเงินเนี่ยมันก็จะดําลง นะมันก็จะเป็นปัญหาแหละแต่พอเนี้ยนะเราพ่นเสร็จเนี่ยมันก็จะได้แบบเนี้ยนะครับความเงาในแบบที่เราต้องการนะครับผมอันนี้ตัวแขร์ที่ทำทูโทนนะครับทำสองสีนี่อันนี้ก็เป็นในส่วนของเคียงเงานะครับผมเดี๋ยวเราไปทำในส่วนของสีดำกันต่อเลยครับ อมาถึงสีสุดท้ายนะครับที่เราจะทันกันก็จะเป็นในส่วนของชิ้นส่วนสีดำทั้งหมดเลยนะครับหลังจากที่เราพ่นรองพื้นไว้แล้วเนี่ยเราจะพ่นเป็นส t ตน d าร์ดไอรอนนะครับเราต้องการเหล็กสีดำนะครับงานนี้ถ้าเป็นกันพาาเนี่ยผมอาจจะพ่นเป็นสตีลนะแต่พอตัวอุลตร้าแมนสูตรเนี่ยผมเลือกให้มันเป็นไอรอนละกันเพราะว่าผมต้องการเหล็กสีดำมากๆนะครับผมถ้า ไม่มีใครไม่มีก็อาจจะใช้เป็นพวกเมทัลลิกแบ็กก็ได้นะครับตระกูลสีเมทัลลิกแบ็กเนี่ยอย่างอันนี้ก็เป็นของมิสเตอร์คัลเลอร์นะครับผมก็ใช้ได้นะ,ะแต่ถ้าเหมือนแบบเซฟๆหน่อยนะครับราคาไม่แพงมากเนี่ยสตาร์ดัไอรอก็ตอบโจทย์ได้เหมือนกันนะครับในเรื่องของราคานะพอเราพ่นเสร็จแล้วนะครับอพอเราพ่นสีไอรอนเสร็จแล้วเนี่ยทีเนี้ยเราก็ปิดงานนะครับปิดงานสีด้วยการพ่นด้านนะเราจะใช้ด้าน ของไอก็ได้นะครับเป็นเอสเตอเป็นแฟตธรรมดานะครับหรือเราใช้เป็นเคลียร์ด้านก็ได้นะอันนี้เออไม่สิขวดนี้ขวดนี้ขวดนี้หนึ่งหนึ่งสามนะครับนี่ถ้าใครอยากใช้เคลียโอเคหน่อยก็อาจจะใช้เป็นของมิสซิสเลเนี่ยครับ UV คัก็ได้นะครับก็ออกมางานด้านเหมือนกันนะก็เป็นเคลียร์ด้านเวลาเราพ่นเสร็จเนี่ยครับงานออกมาก็จะออกประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวสีเอาไปก่อนอ่านี่ เนี่ยครับอันเนี้ยจะเป็นสีของเหล็กด้านที่เราพ่นเสร็จแล้วนี่ความเงาจะระดับนี้นะครับก็ค่อนข้างลงตัวนะสำหรับสีโลหะเนี่ยน,นี้ก็เป็นส่วนของปืนนะครับนี่ไม่ไม่ไม่เงามากนะครับมันจะเป็นเงาแค่ส่วนของโลหะอันนี้มือนะอน,นี่ชิ้นมือนี่นะครับผมอันนี้ก็ เป็นในส่วนการทําสีตัวที่3นะครับอ่าเราเป็นตัวสุดท้ายละนะครับหลังจากนี้เราก็จะเซตงานทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเราจะไปประกอบกันให้เรียบร้อยนะครับผมอ่พ้นสีเสร็จหมดแล้วนะครับทุกชิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นซิลเวอร์สีแดงสีที่เป็นทูโทนนะครับแล้วก็ไอรอน นะครับทั้งหมดพ่นเสร็จเรียบร้อยละทุกชิ้นหลังจากนี้ผมจะไปประกอบให้เสร็จนะครับแล้วมาดูภาพงานตอนประกอบเสร็จกันอีกทีหนึง่งนะแล้วมาสรุปตอนท้ายนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปประกอบให้เสร็จเลยครับ มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับคลิปทำสีนะอันนี้นะครับก็คือตัวฟิกไลส์ส r ตนดาร์ดอุนตอร์แมนสูตรนะครับแจ็คที่เราทำสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับประกอบเสร็จแล้วหล่อเลยนะครับเนี่ยแพทย์ทสีเสร็จเนี่ยได้สีโลหะได้ความเป็นโลหะเข้ามาเนี่ยอุนเตอร์แมนแจ็คเราหล่อแบบขึ้นแบบ 1> 1, เลยนะครับผมอันนี้จะมีสีเพิ่มเติมอีกนะครับที่ในในตอนอธิบายสีอะผมไม่ได้พูดไปก็จะมีส่วนที่อยู่ที่ตาเนี่ยครับผมพ่นสีโลหะเพิ่มนะแล้วก็ผมพ่นฟลูออเรสเซนต์สีเขียวเข้าไปขวดเนี้ยนะครับเพื่อให้ตาเนี่ยมันสามารถแบบเรืองแสงได้นะครับนี่เห็นไหม มันจะแบบเรืองแสงสีเขียวสีเหลืองขึ้นมาแต่มันจะเป็นติดเขียวนะครับผมแล้วก็ที่หน้าอกเหมือนกันนะครับหน้าอกสีฟ้าเนี่ยก็พ่นฟลูออเรสเซนต์สีฟ้าเข้าไปด้วยนะครับมันก็เวลาโดน UV เนี่ยมันก็จะเรืองแสงได้นะครับอันนี้แต่ถ้าเราเอาในแต่ ในส่วนของชิ้นสีฟ้าเนี่ยครับผมใส่ไฟของกระดำเข้าไปเนาะผมบอกเลยก็คือเอาผมเอา LED Unit เนี่ยแบบที่ใส่ของดับเบอครับแกะออกแล้วก็เอาใส่เข้าไปแทนนะครับเนี่ยมันก็จะทำให้เราเปิดไฟตรงนี้ได้เหมือนกัน่าแล้วก็ประหยัดประหยัดด้วยนะครับนี่เปิดไฟกระพริบได้ด้วยนะครับกระพริบรัวๆอ่าพวกนี้มันจะเปิดไฟด้วยแม่เหล็กนะครับ ก็เป็นส่วนที่เราทำเพิ่มนะอันนี้นาะอันนี้ก็เป็นในส่วนที่ผมมาเพิ่มเติมให้นะครับผมจริงๆตัวเนี้ยยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นตนะต้องบอกเพื่อนๆก่อนอันเนี้ยคือแค่ทําให้ดูก่อนว่าเออออกมาแล้วแบบงานออกมาเป็นยังไงนะครับอ่านะเพราะว่าในส่วนของตัวอุลตร้าแมนสูตรเนี่ย มันจะมีส่วนของมือเนี่ยครับที่เดี๋ยวผมจะไปทําเพิ่มอีกทีหนึ่งนะก็คือในส่วนของอตรงนิ้วทั้งหมดเนี่ยนะครับเกาะน,นิ้วทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องเป็นสีเงินแล้วกันนะครับผมเกาะด้านบนเหมือนเหมือนในรูปอย่างเงี้ยครับเนี่ยนะในรูปเนี่ยมันจะเป็นสีเงินเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะไปทําเพิ่มอีกทีหนึง่ง นะเพื่อให้มันสมบูรณ์แล้วกันแต่ขั้นตอนเนี่ยก็เหมือนกับปกติครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้มีอะไรในส่วนเพิ่มเติมให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับเดี๋ยวมีเวลาว่างๆเนี่ยผมค่อยหาเวลามาทําอีกทีเนาะอะอันนี้ก็เป็นในส่วนที่เราทําสีทั้งหมดเสร็จแล้วนะครับผม เพื่อนๆคนไหนที่มีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับคลิปทําสีนะครับก็สามารถพิมพ์ถามผมในคอมเมนต์ก็ได้นะครับผมใครที่อยากส่งงานมาทําสีก็คุดคุยกันผ่านเฟซบุ๊กเคส s ริโได้เลยนะครับผมแจ้งมาในอินบ็อกซ์ของเราได้เลยนะครับผมหรือเพื่อนๆสามารถแอดไลน์ของเคสซริก็ได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปไว้ให้แอดไลน์เสร็จเนี่ย ชัดมาถามได้เลยนะครับว่าถ้าอยากทำอุลตร้าแมนสูตรคิดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปคิดเงินมาให้เสร็จเนาะแล้วก็ใครอยากทำนะครับก็สามารถส่งงานมาทำที่เคสตูโรเราก็ได้นะครับผมถ้าใครไม่อยากไม่มีเวลาพ้นแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นในส่วนสรุปข้อมูลทั้งหมดในช่วงท้ายนะครับผมอ่า ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดถูกใจคลิปเรานะครับกดติดตามช่องเคสุโร่ด้วยนะครับผมเวลาเรามีคลิปใหม่ๆน่าสนใจเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้เห็นด้วยนะครับผมวันนี้เราไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปทำสีงานถัดไปนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ